อันนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเดี๋ยวไม่ใช่นายซื้อได้แต่เดี๋ยวเขาไม่ซื้อแล้วเงินจะหมดแล้วสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมดอนะครับเพื่อโอเคนายไม่ต้องเปิดตู้ก็ได้นะเพราะนายซื้ออะไรมาป่ะนายงั้นนายก็เดินตามเขามาเลยนี่ก็เดินไปเรื่อยๆเลยบัสนายไม่ต้องฟาร์มอะไรหรอกนายมองไม่เห็นนี่อ้าวเป็นปกติหรอเห็นแล้วนะใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่เนี่ยตามมาตามมาไม่ใช่ท่ออยู่นี่เนี่ยตรงเนี้ยนายเดินตรงมาเลยตรงไม่ใช่คือนายเห็นเนมแท็กครับปะเออนายเดินอยู่ตรงฝั่งนั้นแหละฝั่งเนี้ยฝั่งรูปฝั่งที่นายเดินมาเมื่อกี้เออแล้วก็กด D ไปเรื่อยๆเออแล้วก็กด C กด C หมายถึงย่อแล้วก็กด A รอบนี้กด A นายสุดละกด A กด A กับ W อ่ะให้มันติดกันอ่ะเออเข้ามาได้แล้วต้องให้เขาแชร์สกรีนให้ไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแชร์สกรีนให้แล้วกันในไลน์อ่ะแชร์สกรีนแชร์สกรีนเป็นมันอยู่ไหนมันแชร์ไม่ได้วะเวละซัวละโอเคเอานายออกมาแล้วนี่มาไปต่อเลยมาเดินตรงมาเลยมันไม่ควรมืดขนาดนั้นนะเนี่ยนายลุกขึ้นมาได้แล้ว เดี๋ยวคนอื่นเขาขำเอาอะจากที่เห็นก็คือของนั้นก็ดำจริงๆนะเนี่ยไม่น่าจะมองเห็นเลือดในเต็มป่ะโอเคนายอยากเจอกลิชใช่ไหมอือฮะถ้าจะไม่ผิดเหมือนกลิชมันจะลดเลือดนายไป 40%สำหรับท่านผู้ชมนี่ก็ไม่ควรที่จะทำตามผมอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันจะเป็นการฆ่าเพื่อนอย่างช้าๆ สว่างเลยละ จะอันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีแก้แล้วนะสำหรับคนที่แบบเล่นด้วยกันแล้วมันมืดอันนี้น่าจะเป็นวิธีแก้ละ สว่างเลยอ่ะ เออจริงเหรอสว่างเหรอไงก็แปลว่านายก็ต้องเสียเลือดดินายก็ดำ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 โอเคเข้าตู้เลยเข้าตู้กด E ตกใจนึกว่าเป็นห้องมืดโอเคไม่มืดนะมืดมืดก็ตรงนี้มันมืดๆอ่ะโอเคอุ้ยตกใจตรงนี้นะครับก็เหมือนทุกเพียงครับเพราะว่า
ในตรงเนี้ยมันจะมีตัวไลท์ซอร์สหรือไม่ก็เป็นตัว power up ที่จะมีวางขายตอนอยู่ตรงลิฟต์นะก็แนะนำให้เปิดนะฮะเพราะว่าเป็นตัวเนี่ยเป็นตัวของฟรีอ่ะมีไฟแช็กไอ้บัสมาเอาตรงนี้ดิอ้าวตรงนี้ตรงนี้มีไฟแช็กอยู่อืมโอเคเดี๋ยวเขาใช้ของเขาก่อนกันนะเพราะเขาเอ้ยอันนี้ไม่ต้องใช้อันนี้เดินตรงไปเลยอันนี้เขามืดเหมือนนายตรงไปเลยโอเคอ้าวอ้าวนายหายไปไหนเนี่ยเลื่อนนายจะเหลือ60%แล้วถ้าเขาไปอีกรอบนึงนายจะเหลือ20เนี่ยเราเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ใช่อีกฝั่งนึงหันเลยหันมาเลยเห็นเขาไหมเดินตรงมาเลยไม่ต้องไปสนอะไรอย่าไปเปิดไฟแช็กมันเปลืองเดินตรงมาเลยโอเคถ้ามีใครรู้วิธีแก้แบบนี้ก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับเพราะว่า มันถ้ามันมืดจริงๆอ่ะคือมันแบบมันเล่นไม่ได้เลยจริงๆอันนี้พูดจริงๆเหมือนอยู่ในห้องมืดตลอดเวลาแต่มืดกว่าห้องมืดอ่ะอืมไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งตรงนั้นไม่มีเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตามมาเลยจะฟาร์มไหมจะแวะฟาร์มไหมตรงนี้ระวังเจอทิมิตี้นะแต่ว่าถ้านายเสียเลือดนายก็พยายามขอหามันนะนายก็คิวเลยนายคิวเลยเออเขาจะได้นี่อีกเขาจะได้วิ่งไปเร็วๆนายก็จะได้จอสว่าง หรือว่าวิธีที่ทำให้จอสว่างมันนายซ่อนเลยวิเกือบปะอือฮึกดเข้าตู้ตอนอย่างนี้มองอะไรนี่คือแบบไม่มีอะไรจะพูดจัดอะช่วยคิดเรื่องให้พูดหน่อยดินี่คือไม่มีอะไรจะพูดจัดตอนนี้นายไม่ลองเปิดหาดูทิมิตี้ดูอ่ะช่วงหนึ่งเขาเจอทิมิตี้บ่อยมากเลยอ่ะเนี่ยนายเปิดดูเลยเปิดทุกตู้เลยเขาบอกเหมือนโอกาสเกิดทิมิตี้มันประมาณ1 ใน 200อ่ะจริงเปล่าอันนี้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก็ช่วยคอมเมนต์กันนะครับถ้าว่ามันจริงหรือไม่จริงอ่ะว่าโอกาสเกิดทิมิตี้มัน1 ใน 200เพราะว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะคือผมเปิดแบบเจอทิมิตี้บ่อยมากในห้องเดียวกันอ่ะแบบห้องอย่างเนี้ยแต่ตอนเปิดฟาร์มอยู่อะตอนนั้นใหม่ๆอยู่อะเอ้ยไม่ใช่ตามมาตามมาคือแบบเจอทิมิตี้ประมาณ3 ตัวแบบเซ็งมากก็คือไอ้วิธีที่แบบจะ avoid ทิมิตี้แน่ๆ100%อะก็คือการแบบไม่เปิดตู้เอ้ยไม่ใช่เรียกว่าไงเปิดเกะสักเกะเลยนะเพราะว่าถ้าเปิดเกะมันจะมีโอกาสเกิดไงแต่ถ้าเป็นเก๊อันที่แบบมันเป็นพัซเซอร์น่ะแล้วมันมีเสียงวิงวิงอ่ะก็คือเปิดได้นะเมื่อกี้อะไรนะรอแป๊บนึงอืมอีกอย่างหนึ่งอ่ะผมเคยพูดไว้อยู่ในคลิปหนึ่งอ่ะว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าสาเหตุทำไมผมถึงต้องแบบเข้าออกตู้เนี่ยก็เพราะว่าไอ้มันจะมีเรียกว่าไงเหมือนปีศาจที่อยู่ในตู้อ่ะแบบถ้าเราอยู่นานเกินไปมันจะมีปีศาจนะฮะเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูเดี๋ยวนายรอเขาสัก10 วิไหมเพราะเดี๋ยวเขาจะลองเสียเลือด40%น่าจะ40%นะเนี่ยเดี๋ยวนายไม่ต้องหลอกนายรอเขาเฉยๆเดี๋ยวเขาจะโดนเตะออกมาอย่างงั้นโอเคนี่นะฮะก็คือเดี๋ยวแบบถ้าอยากจะได้แบดเนี่ยคือก็แค่รอเลยอยู่ในเนี้ยนานๆเนี่ยมาแล้วเริ่มมาแล้ว get out นะมันจะบอกให้เราออกนี่ไงโดนเตะออกมาเลยเจอแล้ว
เรียบร้อย40หายเลือดไป40%เลยอ่ะนายมีเลือดมากกว่าเขาแล้วอ่ะว่โอาเคกับพิบอันนี้ซ่อนละกับพิบ Something is stopping you from hiding เฮ้ยเกือบอ่ะเกือบตายอ่ะคือเมื่อกี้คือตู้นี้ทำไมมันเข้าไม่ได้วะแบบเมื่อกี้เห็นใช่ไหมคือเดี๋ยวนายไปดูในคลิปอ่ะคือแบบมันเขียนว่า something stop you from hiding อ่ะเหมือนกับวิตามินจะได้ฮิลหน่อยแบบงงมากอ่ะเกือบตายอ่ะโชคดีมากเลยอ่ะมันเหมือนตอนเจอแจ็คอ่ะตอนเจอแจ็คก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวท่านผู้ชมถ้าเคยเจออย่างนี้ก็ช่วยบอกด้วยนะอันนี้ไม่รู้ว่าทำไมนี่เขาเปิดเกะใหญ่นี่เขาเปิดเกะใหญ่อยากได้ฮิลลิ่งไอเทมเจอพัตเตอร์ยาป่ะไม่เจอหรอโอเคนายเปิดเลยมาอธิบายก็คือเดี๋ยวถ้าอยากจะเจอเหมือนแบบอ่ะไอตัวที่มันคอยช่วยฮิวเลือดเราอ่ะคืออันนี้มองไม่เห็นอันนี้เดินตรงไปเลยก็คือต้องไปหาตามเกะทั่วไปนะคือเกะแบบเป็นเกะแบบโต๊ะอ่ะโต๊ะที่มันมีเกะอยู่นายเดินมาเลยตรงนี้นี่ไม่ใช่เดี๋ยวนายโดนไอ้นี่อ่ะไม่ใช่นายอันนี้ห้องใหญ่เลยว่ะเติมตามเข้ามาตามมาเห็นเนมแท็กไหมงั้นนายเดินไม่ใช่นายเกือบแล้วทำเหมือนในตรงเว้นเลยนายเดินนายหันหากำแพงอ่ะสวยละไม่ใช่แล้วนายหันหากำแพงอีกฝั่งหนึ่งโดนตรงมาอีกเดี๋ยวเขาบอกนายหันอีกหันขวานายนิดนึงโอเคไม่ใช่หันซ้ายนิดนึงโอเคอ้าวนายโดนสกีตตายเหรองั้นนายรีบกดสแปมข้างบนเลยนายจะได้เลือดเต็มโอเคเห็นละเห็นนายละหายยังหายมืดยังงั้นเดี๋ยวเขารีบวิ่งไปแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวนายจะโดนเทเลพอร์ตมาอันนี้ไม่ได้จะโดนกลิชไม่ได้จะโดนเสียเลือดนะนายจะต้องเตรียมวิ่งจากซีนี่นะครับก็คือถ้าแบบพัดหลงกับเพื่อนแล้วไม่อยากให้เพื่อนโดนกลิชนะแล้วแบบมันอยู่ห้องใกล้ซีนะก็มาตรงนี้ได้เพราะว่ามันจะเทเลพอร์ตเพลเยอร์ทุกคนอนะอยู่ตรงเนี้ยยังไม่ตายใช่ไหมนี่ก็เหมือนทุกครั้งเลยครับก็คือก็แค่วิ่งตามมาเรื่อยๆมันไม่มีอะไรยากนะครับผมเรียกว่าแบบเป็นเรียกว่าไงแจกฟรีสปีดฟู้ดอะให้สำหรับ5ห้องเลยด้วยซ้ำอะต้องขอบคุณนะโอ้นายไม่ตายนี่นายก็วิ่งได้นี่นายไม่ตายเนี่ยก็คือโต๊ะแบบนี้มันจะมีโอกาสดรอปไอตัวพาสเตอร์ยาเนี่ยเห็นไหมนี่ไงเจอเลยพาสเตอร์ยาพูดปุ๊บเจอปั๊บนะฮะโอเคถึงด่านบอสแล้วนายทำตามเขานะแต่ว่าเรียกว่ายังไงอ่ะอย่าไปเร็วเหมือนเขาเพราะนายยังมือใหม่อยู่ไม่ก็นายอยู่ตรงมุมหนึ่งเลยอ่ะอยู่มุมหนึ่งตลอดอ่ะเดี๋ยวแต่ว่านายต้องกดย่อตลอดเวลานะกด C อ่ะนะครับก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้อ่ะคือต้องกดย่อตลอดเวลาถ้าเดินไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะดีโอเคพีเซฟนะพีเซฟมันไปฝั่งนี้โอเคไม่มืดใช่ไหมเห็นในฟิกเกอร์ป่ะนายอยู่นิ่งๆอย่าเพิ่งขยับเอ้ยไม่ใช่นายเข้าตู้เลยนายเข้าตู้นี่เขาใช้วิตามินไปแล้วเนี่ยไ
เกือบตายเกือบโดนฆ่าเนี่ยอุ้ยเชี่ยอุ้ยเกือบแล้วมาแบบไม่เห็นเลย